ันมาแล้วนะก็ได้เวลาทำงานกันแล้วค่ะลูกค้าเข้ามาเร็วสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้คนไหนอ่ะคนนี้ใช่ปะโอเควันนี้คือลงสีค่ะลงสีสองข้างเลยWith a Chevy for my summer home, let's get the party started. It's looking like the city too. My other apartment got a doorbell. เครื่องเนี่ยถ้ามันแล้วแต่งานว่าเราจะใช้แบบว่าเครื่องกี่ตัวก็ต้องดูงานที่ใช้ด้วยอะไรด้วยว่างานประมาณเนี้ยต้องใช้เข็มแบบไหนอะไรยังไงเหมือนเวลาเราวาดภาพอ่ะถ้าเราวาดภาพแบบเราชอบระบายสีสมมติว่าเดินเส้นเราก็ต้องใช้เข็มอีกแบบนึงเดินเส้นลงสีเราก็ต้องใช้เข็มอีกแบบนึงงานเล็กงานใหญ่ขนาดของเข็มก็เกี่ยวนะว่าแบบประมาณว่างานขนาดนี้เราต้องใช้เข็มเบอร์นี้อะไรอย่างเงี้ยครั้งที่สองอันนั้นจำได้ว่างานใหญ่ขึ้นมาอีกงานใหญ่มากจำได้ว่างานไบโอครั้งที่สองทับรอยเก่าออกมาก็เราพอใจในตัวในสิ่งที่เราทำไปนะเพราะว่าอย่างที่ว่าคือเราวาดรูปมาก่อนไงงานที่คือออกมามันโอเคในระดับหนึ่งอยู่แล้วตอนนั้นในสมัยนั้นยังไม่ค่อยตามงานออกแบบค่ะยังเป็นตามแบบตามอะไรในหนังสือในอะไรอยู่สมัยนั้นพวกแบบพวกอะไรเนี่ยจะไม่เหมือนสมัยนี้ที่ว่าคนที่เป็นศิลปินจริงๆเขาก็คือวาดแบบใหม่ให้ลูกค้าเลยแต่ณขณะนั้นคือแบบว่าการสักยังเหมือนแบบตามแบบนึงในหนังสืออยู่ในอะไรอยู่อะไรเงี้ยซื้อแผ่นซีดีมาแผ่นนึงในแผ่นซีดีมีแบบอยู่ประมาณ 3-400 แบบเอามาพิมพ์ใส่เล่มหนาๆๆวางเรียงให้ลูกค้าเลือกคือยังฟีลประมาณว่าลูกค้าชี้อันนี้โอเคอันนี้ราคาเท่านี้แล้วก็ทำอะไรอย่างงั้นแต่ว่าทำมาก็พอใจมั้ยก็พอใจระดับนึงแต่เราก็ยังไม่รู้ว่าเฮ้ยออกมาแล้วจะเป็นยังไงเพราะว่าการสักไม่ได้วัดแค่ตอนที่สักเสร็จการสักวัดตรงที่พอแผลหายหลังจากนั้นว่าออกงานออกมาจะเป็นยังไงร่างแบบร่างงานกันไว้ก่อนว่าเราจะต้องทำอะไรกับรูปนี้บ้างอะไรบ้างก็เพราะว่าเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีแสงเงารอบๆก็ร่างเอาไว้ว่าเราจะทำอะไรกับส่วนรอบๆบ้างจะได้แบบเวลาทำแล้วเราจะได้นั่นเราจะได้ไม่นั่งเขียนเอาแล้วก็เขียนให้มันเป็นเรื่องเป็นราวไว้ก่อนก็ต้องคุยกันว่าอยากได้งานประมาณนี้ประมาณไหนก็บางทีก็คือเอาหนังสือเอานิยสารให้ดูก่อนว่าคุณอยากได้ลายเส้นประมาณยังไงคุณอยากได้สีประมาณไหนอะไรเงี้ยแต่ก็คือว่าอิงคอนเซปต์ลูกค้าซะส่วนใหญ่ถ้าลูกค้าชอบต้องการงานสไตล์เราเลยแล้วก็สมมติว่ามีมาแบบว่าอยากได้เนี่ยอยากได้ให้มีปลาอยากให้ได้อยากให้มีซากุระอยากให้มีมังกรอะไรประมาณเนี้ยเราก็วาดแบบใหม่ให้ลูกค้านอกนั้นก็บางทีลูกค้าต้องการตามแบบเรามีภาระเราก็ทำอะนะแต่ว่าจริงๆใจอะอยากวาดเองซะส่วนใหญ่มากกว่าฟรีแฮนด์ค่ะเพราะว่ามันได้มาจากตอนที่ว่าเราเคยทำงานวาดภาพมาก่อนมองผู้หญิงที่สักยังไงก็มองเหมือนคนทั่วไปคนนึงอ่ะเขาแค่อยากจะมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เขารู้สึกว่าตัวเขาเป็นตัวเขามากขึ้นเหมือนแบบเหมือนผู้ชายที่สักแหละก็คืออย่างถ้าสมัยก่อนแค่อาจจะแค่แบบชอบลายเล็กๆต้องการให้แบบดูน่าสวยน่ารักเซ็กซี่ขึ้นอะไรขึ้นแต่สมัยนี้คือมันแสดงความเป็นตัวตนของแต่ละคนมากขึ้นมากกว่ามันไม่ได้มองแรงไม่ได้มองอะไรเลยแต่ว่ามองแล้วเขามีเอกลักษณ์ของตัวเขามากกว่าเคยแคร์ไหมเคยแคร์ในแต่ละที่อย่างบางที่แบบว่าเราไปสถานที่บางที่มันต้องมีกาลเทศะในการไปอย่างถ้าสมมติว่าเราไปงานที่ว่าผู้ใหญ่เยอะเราก็ควรจะแบบแต่งตัวให้มันสุภาพนิดนึงอาจจะเก็บรอยสักให้มิดนิดนึงแต่ว่าพอเราไปในสถานที่ที่เราเป็นตัวเราเองได้เราไปไหนได้เราอยู่แบบสบายๆมันก็ไม่จำเป็นต้องปิดอะไรแต่ก็อย่างที่ว่าสังคมไทยบางทีแบบว่าเราจะเอาแต่ตัวเราเองอย่างเดียวไม่ได้มันก็ต้องมีการละเทศะในการเข้าสังคมบ้างเรามองว่าการสักมันเป็นศิลปะ
มันเป็นศิลปะอย่างหนึ่งแล้วเป็นการบ่งบอกถึงสิ่งที่เป็นตัวตนเขาไม่ใช่แค่ว่าฉันอยากมีรอยสักอะแต่ฉันไม่รู้หรอกว่าอันนี้หมายความว่ายังไงทุกวันนี้คือลูกค้าที่เข้ามามากขึ้นก็จะเป็นฉันอยากสักตรงนี้แต่ฉันอยากสักเพราะว่ามันมีความหมายกับตัวฉันสักแบบนี้ให้มันออกมาเพื่อให้แบบว่ารูปนี้เพื่อที่ว่าสื่อถึงตัวฉันว่าฉันเป็นแบบนี้สื่อถึงสิ่งที่ฉันรักสื่อถึงสิ่งที่ฉันเป็นมันก็เลยดูโอเคนะมันเป็นแฟชั่นมันเป็นสำหรับแค่บางคนมากกว่าบางคนคือยังไม่รู้จักคำว่ารอยสักให้ดีพอทุกวันนี้ก็ยังมีที่ประมาณว่าพี่สักตามดาราหน่อยคนโน้นคนนี้คนนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังมีอยู่แต่เหมือนกับว่าเราก็ต้องเตือนเขาอะว่าพอถ้าสักตามดาราสักวันน้องไม่ได้ชอบเขาแล้วล่ะอะไรเงี้ยบอกเขาดอนแคร์ไอ้อันนี้เราก็ทำให้อย่างพวกสักชื่อแฟนสักอะไรเงี้ยสักชื่อแฟนนี่เกิน 50% แก้หมดอะแก้ทุกคนมันจะเป็นอะไรที่แบบว่าการสักอย่างที่ว่ามันอยู่กับเราไปจนตายศึกษาก่อนคิดก่อนว่าเราต้องการอะไรจะดีกว่าที่แบบว่าสักแต่ว่าอยากจะสักก็เหมือนกับอย่างที่ว่าถ้าเราอยากเป็นศิลปินเราทำอะไรที่เราชอบให้เป็นตัวเราเอง